หากคุณอยากเป็นเจ้าของห้องเย็นเพื่อแช่เก็บสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆขอแนะนำห้องเย็นสำเร็จรูปฉนวนยูรีเทนของโมดูล่าซึ่งเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพและบริการจากผู้ใช้งานทั่วประเทศมาแล้วกว่า35ปีเราสร้างห้องเย็นตามขนาดที่คุณต้องการในแบบที่ทันสมัยถูกสุขลักษณะประหยัดไฟฟ้าคุ้มค่ากับการลงทุนและถอดเคลื่อนย้ายได้เรายินดีให้บริการออกแบบสร้างหรือปรับปรุงห้องเย็นพร้อมตรวจเช็คซ่อมบำรุงโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ห้องเย็นของคุณพร้อมใช้งานอยู่เสมอติดต่อเราบริษัทโมดูล่าคอมพาวด์โทร099-131-5432 085-113-6915และ02-420-6125ใช้ห้องเย็นโมดูล่าคุ้มค่าสบายใจมิติข่าว 90.5 Lucky Time กิจกรรมดีๆส่งท้ายปีแจกถุงผ้าลดโลกร้อนสำหรับแฟนข่าว 90.5 ตัวจริงติดตามฟังให้ดีง่ายๆแค่ฟังรายการเงินทองต้องรู้เพราะกล้าธุรกิจเจาะหุ้นบ่าย 3 โมงและจับข่าวมาคุยฟังให้ดีอย่าพลาดแจกฟรีรายการละ10ใบผ่านทาง Facebook Live เท่านั้นแจกหนักแจกจริงตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีนี้มิติข่าว 90.5 พบถุงผ้าลดพลาสติกมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสนับสนุนโดย AIS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเงินทองต้องรู้ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคม2562นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 10:00 นถึง 11:00 นค่ะ FM 90.5 MHz แล้วก็ผ่านทางเว็บไซต์ smartbomb.co.th นะคะแอปพลิเคชัน Smart Bomb Radio รวมถึง Facebook Live ด้วยมิติข่าว 90.5 ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันขวัญชนกุลธิกุลแล้วก็คุณปิยมิตรยอดเมืองนะคะคุณปิยมิตรคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขวัญชนกคุณผู้ฟังครับค่ะวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมแจกถุงผ้ากันอยู่นะคุณปิยมิตรนะคะร่วมสนุกกันได้ถึงสิ้นปีเลย31ธันวาคมเลยนะคะครับซึ่งเมื่อกี้เนี้ยฟังจากสปอตก่อนเข้ารายการนะเขาก็แจ้งรายละเอียดให้ทราบไปแล้วแต่ว่ากติกามันคือฟัง4รายการนะคะเงินทองต้องรู้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมื่อวานเนี้ยใครไม่ได้ฟังนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมแจกถุงผ้ายีนส์มิติข่าว 90.5 อันนี้ต้องไปใช้บริการเนี่ยนะคือร่วมสนุกเนี่ยผ่านทาง Facebook ของมิติข่าว 90.5 นะคะพิมพ์เลยค่ะ MITIKAO 90.5 นะคะพอเข้าไปใน Facebook แล้วเจอเพจของมิติข่าว 90.5 แล้วกดไลค์เพจค่ะกดถูกใจเพจแล้วก็ไปกดถูกใจกดไลค์ที่ไลฟ์สดของรายการอย่างตอนเนี้ยหน้าวอลของมิติข่าว 90.5 ก็จะขึ้นมาว่าเป็นเงินทองต้องรู้เนี่ยไลฟ์สดผ่าน Facebook อยู่นะคะเพราะฉะนั้นกดไลค์ที่รายการเลยค่ะกดไปตรงนั้นเลยนะคะพอกดไลค์รายการเสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์คำว่าติดเครื่องหมาย Hashtag นะ Hashtag ก็คือสี่เหลี่ยมอะค่ะ Hashtag แฟนข่าว 90.5 พกถุงผ้าลดพลาสติกนะคะมีตัวอย่างที่พิมพ์ไปเมื่อวานนี้หรือรายการอื่นๆก็มีก็ copy มาก็ได้แล้วก็มาวางนะคะ Hashtag แฟนข่าว 90.5 พกถุงผ้าลดพลาสติกใส่ในช่องคอมเมนต์และหลังจากนั้นก็แชร์โพสต์ค่ะแชร์โพสต์ไลฟ์สดเนี่ยไปที่หน้าวอลของคุณเปิดเป็น public นะคะส่งมากเท่าไหร่ก็มีสิทธิ์มากเท่านั้นเขาจะให้ส่งจนถึง31ธันวาคม2562แล้วหลังจากนั้นก็จะสุ่มรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็ประกาศผลเนี่ยวันที่2มกราคม2563ผ่านทาง Facebook Live ในรายการเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นร่วมสนุกกันได้วันนี้เงียบๆนะเมื่อวานพอคุณแก้มบอกปุ๊บนี่เข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะแต่วันนี้ดูเงียบๆนะทั้งใน Facebook ด้วยนะก็ไม่ทราบว่าคือคนดูใน Facebook จริงๆเนี่ยประมาณ7วิวเองนั่นเองแต่คนฟังรายการวิทยุเมื่อวานเนี่ยพอบอกปุ๊บก็จะเข้าไปดูเพิ่มแล้วไปกดไลค์นะทั้งเพจแล้วก็ทั้งตัว
ตัวที่กำลังไลฟ์สดตัวนี้แต่เขาให้ทำซ้ำได้นะก็คือทำซ้ำๆได้ของวันนี้ก็ทำซ้ำๆได้คือเขาบอกว่ายิ่งทำซ้ำก็จะยิ่งมีเหมือนกับว่ามันเข้าไปในระบบจุ่มไงมันสุ่มมันก็ตัวใหญ่ก็จะมากขึ้นมันก็จะมากขึ้นของเราอ่ะชื่อของเรามันก็จะมากขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราฟังทุกวันทั้ง4รายการใช่ไหมคะแล้วเราทำทุกวันทั้ง4รายการเนี่ยจนถึง31ธันวาคมเนี่ยก็เยอะนะของเราเนี่ยชื่อเรามันก็จะเข้าไปอยู่ในระบบเยอะโอกาสที่เขาจะสุ่มแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยก็จะได้มากขึ้นด้วยนะคะแต่เขาแจกรายการละ10ใบอ่ะแต่ว่าถุงสวยนะดิฉันเห็นละน้องเขาก็ส่งมาให้ดูอยู่นะคะอ้าวจบเรื่องนี้มาว่ากันต่อเรื่องของเรานะคะวันนี้เนี่ยถึงจะใกล้สิ้นปีแล้วก็รู้สึกทุกอย่างมันจะเงียบๆลงไปรถราถ้าเกิดในเมืองก็ไม่ค่อยติดแล้วเห็นว่าติดข้างนอกอยู่เหมือนกันเวลาเดินทางออกข้างนอกนอกเมืองอ่ะออกจากกรุงเทพไปเนี่ยก็การจราจรอาจจะหนาแน่นคับคั่งนะคะใครที่ทยอยเดินทางก็ค่อยๆไปกันนะให้ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ถึงที่หมายจะได้เที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขไม่มีอุบัติเหตุไม่มีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันจะเป็นความสุขที่สุดแล้วอ่ะคุณปิยมิตรเวลาเราเดินทางท่องเที่ยวหรือว่ากลับบ้านกลับไปหาคนที่เรารักเนี่ยนะปีละครั้ง2ครั้งแบบเนี้ยนะคะก็ค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องใจร้อนแล้วก็ดื่มไม่ขับคืออันนี้สำคัญที่สุดนะเมาไม่ขับดื่มไม่ต้องเมาไม่ขับหรอกเอาแค่ดื่มอ่ะดื่มก็ไม่ขับแล้วพอถ้าจะเริ่มดื่มก็นอนอยู่บ้านไปเลยไม่ต้องขับรถไปไหนเพราะว่าตัวเองก็เดือดร้อนด้วยแล้วก็คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยนะคะแต่เงินทองต้องรู้เนี่ยมาเหมือนเดิมมาเต็มด้วยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงที่2ของวันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ที่จะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะจะเป็นคุณกวีชูกิจเกษมค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเพราะนั้นคุณผู้ฟังที่จะฝากคำถามถึงคุณกวีนะคะเมื่อวานนี้เดี๋ยวเคลียร์ให้ที่ค้างอยู่ประมาณสัก 4-5 คำถามวันนี้ทยอยฝากเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวคุยกัน KFC ไงกวีแฟนคลับใครที่เป็นแฟนคลับคุณกวีส่งมาเลยค่ะ023116051นะคะ023116051 Facebook ขวัญชนกวุฒิกุลแฟนเพจแล้วก็ LINE @pktalk เหมือนเดิม @pktalk มีเครื่องหมายแอดข้างหน้าด้วยแล้วก็ P ปิยมิตร K ขวัญชนก TALK Talk ติดกันเลยนะคะส่งเข้ามาเมื่อวานจนถึงวันนี้ก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านส่งเข้ามาชอบเล่าเท่าเหลือ EP 27บอกชอบมากคุณปิยมิตรพูดละเอียดดีมากใครยังไม่ได้ดูก็ไปคลิกดูกันละกันนะคะ บางท่านเนี่ยคืออยู่เป็นสมาชิก LINE @pktalk นะคือเป็นอยู่แล้วนะเป็นมานานแล้วด้วยนะแล้วทุกวันเนี่ยเราส่งรายการย้อนหลังให้เราส่งให้ทุกวันเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งคลิปเล่าเท่าที่เหลือให้ส่งคอลัมน์ให้แต่ว่าอยู่มาวันนึงส่งไลน์มาถามดิฉันใน LINE @pktalk เนี่ยว่าเนี่ยไม่ได้ฟังรายการมาหลายเดือนแล้วรายการไม่อยู่แล้วหรอ น่าจะเป็นวันที่เปิดฟังแล้วน้องนัดมาจัดอ่ะซึ่งน้องนัทเนี่ยเขาจัดเนี่ยน้อยมากนะแล้วก็มาแจ็คพอตแตกในวันที่น้องนัทนานๆมาทีนะเพราะเราไม่ได้หยุดบ่อยเนี่ยนะยกเว้นมีเรื่องจำเป็นจริงน้องนัทมาจัดเนี่ยก็ไลน์มาถามดิฉันว่ารายการไม่อยู่แล้วเหรอโอ้โหคุณคิดดูดิดิฉันส่งรายการย้อนหลังให้คุณทุกวันเลยนะคือแค่คุณคลิกฟังเนี่ยคุณก็รู้แล้วแต่ว่าไม่สนใจเลยเลยไงคือไม่สนใจเลยเลยแล้วก็อย่างเงี้ยอีกท่านนึงวันนี้ก็น่ารักมากส่งเข้ามาถามเราเพิ่มเรื่องของเล่าเท่าที่เหลือที่เราคุยกันไปนะคะรู้ก่อนเลือกกองทุนลดหย่อนภาษีLTF RMF แล้วก็ SSF เนี่ยนะคะท่านนี้ก็ส่งเข้ามาถามเพิ่มเติมบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ดิฉันก็ยังไม่ได้ตอบกลับไปแล้วกะว่าเดี๋ยวจะให้คุณปิ่นมิตรตอบในรายการท่านก็ส่งข้อความกลับมาใน LINE @pktalk บอกว่าเนี่ยไปเซิร์ชข้อมูลจาก Google หาเองเรียบร้อยแล้วได้รับคำตอบแล้วนะเออแบบเนี้ยคือจริงๆมันข้อมูลเดี๋ยวนี้มันหาง่ายคุณปิ่นมิตรยกเว้นว่าตีความไม่ออกหรือว่ามันยากไม่เข้าใจมันยากมันซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะดิฉันก็เป็นดิฉันเคยไปอ่านใน Google ในอะไรอย่างเงี้ยโอ้พยายามหาคำตอบเองเนี่ยหายากแล้วก็บางทีอ่านแล้วไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็อาศัยเราช่วยย่อยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่บางท่านถ้าเกิดว่าเรื่องมันง่ายๆอ่ะเช่นอันนี้ขายที่ไหนพันธบัตรออมทรัพย์ขายที่ไหนอะไรพันธบัตรอันนี้หุ้นกู้อันนี้ขายที่ไหนอย่างเงี้ยโห Google นี่เจอเลยนะอ่ะไปละไปดูคำถามฝากเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวคุยกันกับคุณกวีในช่วงที่2ค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูตลาดหุ้นก่อนละกันตลาดหุ้นต่างประเทศส่วนใหญ่ก็ปิดคุณปิมิตนิวยอร์กปิดยุโรปก็ปิดนะคะที่เปิดในเอเชียก็จะมีตลาดหุ้นโตเกียวนิเกอีเช้านี้เนี่ยปิดทำการซื้อขายที่ 23,885 จุดเพิ่มขึ้น102จุดค่ะ
ฮ่องกงปิดนะคะแล้วก็ที่ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้แต่ชนีคอมโพสิต 2,991 จุดเพิ่มขึ้น9จุดวันนี้ฟิลิปปินส์เปิดลงไป51จุด 0.6% จาการ์ตาคอมโพสิตอินโดนีเซียก็เปิดนะคะเพิ่มขึ้น 9.12 จุด 0.14% กลับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นบ้านเราบ้างเขาบอกว่าน่าจะมีแรงจาก LTF เข้ามาในช่วงเนี้ยวันเนี้ยพรุ่งนี้แล้วก็วันสุดท้ายวันที่30อาจจะน้อยแหละเพราะว่าคงไม่ทำธุรกรรมกันวันนั้นแต่วันนี้พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะคะ 10:15 ค่ะดัชนีราคาหุ้น 1,576.44 จุดเพิ่มขึ้น 3.44 จุดมูลค่าการซื้อขายเกือบ 4,000 ล้านบาทนะคะ SET 50 1,070.11 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 2.12 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,330 ล้านบาทส่วนหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เป็น GPSC 85.75 เพิ่มขึ้น 1.25 สตางค์แบม18.30 เพิ่มขึ้น10สตางค์ค่ะ KBank 149.50 ลงไป 1.50 สตางค์ Gulf Energy 166 บาทเพิ่มขึ้น 1.50 สตางค์ IVL 35 บาทลงไป25สตางค์นะคะปตท. 44.25 เท่าเดิม KCE 23.50 เพิ่มขึ้น70สตางค์ Bank ไทยพาณิชย์119 บาทลดลง50สตางค์Advance 215 บาทราคาเท่าเดิมแล้วก็ BBL อยู่ที่160.50 บาทลดลง50สตางค์ค่ะวันนี้มีหุ้นน้องใหม่เข้ามาทำการซื้อขายด้วยตัวสุดท้ายของปีแล้วมั้งใช่มั้ยใช่ตัวสุดท้ายของปีน่าจะไม่มีหลังจากนี้แล้วนะครับไม่ควรแล้วล่ะก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะคือหุ้นของ IMH อันนี้เขาเป็นโรงพยาบาลเขาชื่อว่าโรงพยาบาลแต่ธุรกิจของเขาคือตรวจสุขภาพนะคือเต็มๆก็คือบริษัทโรงพยาบาล Inter Medical Care and Lab จำกัดมหาชนนะนิยามของบริษัทเขาก็คือบริการตรวจสุขภาพคืองานของเรานะก็เน้นงานตรวจสุขภาพเป็นตรวจสุขภาพแต่ราคาเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้นะล่าสุด 10:17 นะคะอยู่ที่ 5.30 สตางค์ก็ต่ำกว่าราคาจอง70สตางค์ 11% ค่ะราคาจอง6บาทราคาจอง6บาทก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาแล้วต่ำกว่าจองนะระยะหลังๆเนี่ยเห็นหุ้น IPO ที่เข้ามาเทรดวันแรกเนี่ยประสบความสำเร็จน้อยมากๆเลยนะใช่แล้วที่ไม่ต่ำกว่าจองเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีกรีนชูออปชั่นคือมีการรักษาระดับราคานะมันก็แปลกนะมันก็แปลกมันไม่เหมือนยุคอดีตยุคไอ้หุ้นจองที่มันเป็นหุ้นทองเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วหรือยังไรก็ไม่รู้นะมันไม่แปลกหรอกคือถ้าดูปัจจัยที่เราเคยคุยกันไปว่าปัจจัยที่มันเอามาว่าหุ้นจองจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ดูหลายอย่างถูกไหมมันดูทั้งหนึ่งคือภาพรวมของตลาดในช่วงเวลานั้นด้วยใช่ไหม อย่างตอนหุ้นจองที่มันเป็นยุคทองมากๆเนี่ยโอ้โหตลาดมันฟองสบู่อะคุณปีมิตร มันขึ้นแบบว่าอะไรมาก็ขึ้นหมดอะตอนนั้นอะแล้วมันก็กลายเป็นวิกฤตในที่สุดอะสองก็คือว่าไอ้ตัวราคาที่เขาตั้งใช่ไหมคะว่าเขาตั้งราคาเนี่ยมันแพงไปหรือเปล่าแล้วก็สามก็คือการกระจายหุ้นก็สำคัญนะใช่ไหมแล้วก็การสื่อสารก็มีส่วนนะเพราะว่า IMF เนี่ยถามว่าถ้าไม่เปิดดูข่าวสารล่าสุดเนี่ยเราก็แทบจะไม่ค่อยได้ยินข่าวนี้นะว่ามีIMF เนี่ยที่ Inter Medical Care and Lab จะเข้ามาเทรดวันนี้นะครับมันก็มีส่วนประกอบหลายอย่างหลายอย่างมันหลายอย่างมันหลายอย่างคือจะประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันหลายอย่างมันหลายอย่างด้วยกันนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าคนที่ไปจองก็คือถ้ามันลงมาวันแรกระดับเกินกว่า 10% นี่มันก็เหนื่อยนะคือถ้ามันสวิงกลับขึ้นไปเป็นบวกได้เนี่ยโอ้โหแสดงว่าหุ้นตัวนี้นี่ต้องแบบลดไฟห่อตีลังกามากเลยเนื่องเพราะว่าถ้าลงแรงขึ้นแรงนี่มันก็จะเหนื่อยหน่อยสำหรับคนที่จองซื้อนะค่ะอ้าวไปดูอัตราแลกเปลี่ยนนะคะดอลลาร์บาท30.15 บาทค่ะแล้วก็ราคาทองคำวันนี้ขยับขึ้นมาเหนือ 1,500 เหรียญต่อออนซ์นะคะ 1,502 เหรียญต่อออนซ์ค่ะแล้วก็ถอนออกมาก็จะอยู่ที่ 21,350 แล้วก็ 21,450 ค่ะส่วนราคาน้ำมันนี่กลับมาเปิดทำการนะคะ Brent 67.41 เซนต์ก็ยังเพิ่มขึ้น21เซนต์นะคะ
เวสเท็กซัส61.34 เซนต์เพิ่มขึ้น23 เซนต์ส่วนดูไบ64.72 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็ราคาเท่าๆเดิมแต่อันนี้เป็นราคาโซนสูงหมดเลยนะเป็นราคาโซนสูงแต่ว่าปตท.เนี่ยวันนี้ลดราคาน้ำมันอันนี้ลดเป็นกรณีพิเศษนะคุณผู้ฟังลดเป็นช่วงเวลาเข้ามาชดเชยโดยภาครัฐด้วยถือเป็นของขวัญปีใหม่ลิตรละบาทลิตรละบาทมีผลวันนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพ้นช่วงเทศกาลเดี๋ยวฉันจำไม่ได้ว่าเขาลดถึงวันที่เท่าไหร่อ่ะจนถึงมกราต้นมกราก็จะกลับมาเป็นราคาเดิมซึ่งตอนนั้นก็คงจะต้องมีกลไกอะไรปรับในช่วงที่ราคามันมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเพราะว่าราคาช่วงที่เรากำลังจะให้ของขวัญปีใหม่นี่ราคาตลาดโลกก็กลับมาเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงนะต้องถือว่าแรงเพราะว่าปลายเดือนพฤศจิกายนเนี่ยราคา อยู่ต่ำกว่านี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเกือบ10 เหรียญแล้วอะค่ะนะก็เพราะฉะนั้นการที่ประคองในช่วงนี้ก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าหลังปีใหม่หลังจากหมดช่วงของขวัญปีใหม่แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับค่ะค่ะเอาเดี๋ยวก่อนที่จะไปว่ากันเรื่องของประเด็นข่าวต่างๆซึ่งที่ร้อนแรงที่สุดน่าจะเป็นภาษีที่ดินน่ะเพราะว่ามันสร้างความปั่นป่วนให้กับคนที่ไปที่เขตไปที่อำเภอไปที่อะไรอย่างเงี้ยจนวุ่นวายไปหมดเนี่ยคุณปิ่มมิตรเล่าให้ฟังแต่นี้มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาว่าเราจะซื้อ IMF LTF วันสุดท้ายเมื่อไหร่ซื้อได้เมื่อไหร่ก็คือซื้อได้ถึงวันที่30 ธันวาคมวันสุดท้ายของปีวันทำการสุดท้ายของปีแต่คุณต้องไปซื้อก่อนแบงก์ปิดนะจริงๆแล้วซื้อช่วงเช้าอ่ะก่อนเที่ยงอาจจะดีที่สุดเพราะว่าพอคนมันเยอะเนี่ยบางทีธุรกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันค้างอยู่ไงแบงก์เขาปิด3 โมงครึ่งนะคะบ่าย3 โมงครึ่งไม่เอาเวลาแบงก์ในห้างหรือแบงก์ที่อะไรอย่างนี้นะคือแบงก์ในห้างที่ปิดทุ่มหนึ่งทำรายการไม่ได้นะต้องก่อนบ่าย3 โมงครึ่งจะให้ดีก็คือก่อนเที่ยงของวันที่30 ธันวาคมนะคะบางคนเนี่ยเราไปดุบางคนเนี่ยว่าอุ้ยทำไมต้องรอถึงวันที่30 ธันวาคมทำไมต้องรอวันสุดท้ายบางทีเงินมันเพิ่งมาคุณปิ่มมิตรคือไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือโบนัสน่ะแล้วเขาต้องใช้เงินก้อนนี้สำหรับเอาไปซื้อไงมันก็มีเหมือนกันไงที่อย่างเงี้ยเพราะนั้นไม่ว่ากันแต่ว่าก่อนให้ดีก็คือก่อนเที่ยงของวันที่30 ธันวาคมนะคะสำหรับปีนี้นะแล้วก็ LTF ปีสุดท้ายแล้วปีหน้าก็ไม่ได้ลดหย่อนภาษีแล้วแล้วก็กองทุนก็ชะลอการขายคือตอนนี้ชะลอกันหมดสั่งงดคำสั่งซื้อ LTF ในปีหน้ากันหมดแล้วรอดูท่าทีที่ว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่างแจ้งเพื่อทราบตอนนี้ไปที่ประเด็นข่าวว่ามีเรื่องอะไรหลักๆที่จะต้องคุยกันในวันนี้บ้างก็เคลียร์เรื่องไอ้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันก่อนค่ะนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงการคลังกับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ต้องออกมาร่วมกันแถลงนะสองหน่วยงานซึ่งมีเขาจะมีเป็นแถลงของกระทรวงการคลังออกมาที่เป็นทางการด้วยนะเรื่องแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะเพราะว่าการเป็นที่อยู่อาศัยกับไม่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยอัตราภาษีมันต่างกันนะครับถ้าเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยมันคิดแค่ล้านละ200แต่ถ้าไม่ใช่ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันล้านละ 3,000 ค่ะนะแล้วอันเนี้ยที่มันเป็นเหตุผลที่ทำให้คนที่ได้รับแจ้งว่ามันไปอยู่ในช่องอื่นๆประเภทอื่นๆเนี่ยใช่ที่เขาติ๊กมาอื่นๆแล้วพอไปดู definition ของอื่นๆคือให้เช่าอะไรเงี้ยแหไปแจ้งกันที่สำนักงานเขตบ้างที่อะไรบ้างเนี่ยนะครับก็วุ่นวายกันไปหมดนะเพราะว่าเกรงว่าจะเสียภาษีไม่เท่ากันก็ตอนเนี้ยทางคลังและมหาดไทยเนี่ยได้ตกลงกันร่วมกันแล้วนะครับแล้วก็ออกข่าวมาร่วมกันว่าเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะอยู่อาศัยเองให้ญาติพี่น้องอยู่อาศัยหรือให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยนะให้เสียภาษีในอัตราที่อยู่อาศัยนั่นก็คืออย่างที่บอกล้านละล้านละล้านละ200ล้านละ200นะไม่ว่าจะให้ใครอยู่ก็แล้วแต่นะจะไม่ได้ถือว่าเป็นประเภทที่เอาไปทำหารายได้อย่างอื่นนะครับทั้งบ้านทั้งคอนโดมิเนียมทั้งอะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยอ่ะถูกที่ไม่ที่ให้เช่าก็ได้แต่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยก็จะล้านละ200 บาท
ข้อ2คือให้ครอบคลุมถึงช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้างหรือปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยด้วยนะเช่นบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคอนโดที่อยู่ระหว่างการตกแต่งพวกนี้ก็ถือว่าเป็นที่อยู่อาศัยแต่ที่จะไม่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยมันจะมีลักษณะคือทางคลังเองเนี่ยบอกว่ามันก็ต้องดูตามประเภทอ่ะนะคือเขาจะดูว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในการให้เช่าหรือเปล่าเช่นมันจะมีธุรกิจแบบ Airbnb นะที่เขาเอาบ้านพักของคนทั่วๆไปเนี่ยมาปล่อยเช่าผ่านระบบออนไลน์พวกนี้ถ้ามันเข้าขายพวกนั้นก็ต้องไปจ่ายภาษีในอัตราของอื่นๆก็คือประเภทที่ให้เอาไปทำประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ล้านละ 3,000 ใช่นะครับอันนั้นก็อีกเรทหนึ่งนะคืออันเนี้ยคือจริงๆภาษีป้ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยถามว่ามันคนที่เป็นเจ้าของเองอ่ะก็มีส่วนเหมือนกันที่จะยื่นว่าเป็นประเภทไหนส่วนไอ้สำนักงานเขตเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบว่ามันตรงหรือไม่นะครับแต่ตอนเนี้ยคลายความกังวลได้แล้วในระดับหนึ่งที่ชัดเจนเลยล่ะก็คือว่าคอนโดที่เขาจะแจ้งมาว่าเป็นอื่นๆหรือแจ้งมาเป็นที่อยู่อาศัยก็แล้วแต่เก็บภาษีในพิกัดคือล้านละ200นะครับล้านละ200ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยนะอันนี้ต้องเคลียร์ว่าที่พูดกันถึงคอนโดเยอะเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่คอนโดเนี่ยเป็นบ้านหลังรองเป็นบ้านหลังที่2นะคะเพราะนั้นเนี่ยต้องเคลียร์ก่อนว่าถ้าเกิดว่าคอนโดมิเนียมของเราเนี่ยเป็นหลังเรามีที่เดียวเรามีหลังแรกหลังเดียวก็ไม่เกี่ยวถ้ามันไม่เกิน50ล้านบาทครับแต่ว่าที่ฮือฮากันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีบ้านอ่ะบ้านหลังแรกอ่ะไม่เสียหลังแรกถ้าไม่เกิน50ล้านบาทไม่เสียแต่พอหลังที่2หลังที่3เนี่ยก็จะต้องเสียก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้ทางปลัดกระทรวงการคลังคุณประสงค์ภูลธเนศบอกว่าการออกประกาศร่วมของ2กระทรวงนี้นะครับคลังกับมหาดไทยเนี่ยไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขพรบ.หรืออะไรใหม่แต่อย่างไรนะเป็นแค่ชี้แจงให้ถูกต้องไม่สับสนให้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คนละเรื่องนะต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยความเข้าใจคนละอย่างนะไม่ได้เข้าใจอย่างนี้นะไม่มันมีอันนี้ออกมามันมีพวกเพจของนักกฎหมายอ่ะมันมีเพจนักกฎหมายแล้วมันก็มีการเอาไปแชร์กันในสื่อหลักอะไรอย่างเงี้ยว่าพอเราได้รับแจ้งปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านหลังที่2ปุ๊บเนี่ยนะคะแล้วเขาไม่ได้ติ๊กว่าใช้ประโยชน์แบบที่อยู่อาศัยเขาไปติ๊กตรงอื่นๆเนี่ยถือว่าให้เช่านะเป็นเชิงพาณิชย์นะต้องเสียล้านละ 3,000 เท่านั้นแหละโอ้โหกรุแตกเลยคือแบบแตกกระจายเลยแต่อันเนี้ยก็คืออย่างที่เขาบอกเขาไม่ได้แก้เพียงแต่ว่าอธิบายเพิ่มเติมเหมือนเป็นประกาศร่างที่มันเป็นแนบเพิ่มเติมอ่ะใช่ไหมคุณปิ่มมิตรให้มันชัดเจนเพิ่มมากขึ้นก็ลดคนที่จะแห่ไปที่อำเภอไปที่เขตด้วยนะคะไม่ต้องนั่นไม่ต้องไปแห่แหนกันช่วงนี้นะครับส่วนการดูการใช้ประโยชน์เนี่ยคุณละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าจริงๆแล้วหลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือว่าภาษีป้ายอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันก็คือดูที่ลักษณะทางกายภาพตาเห็นอย่างไรก็เก็บอย่างนั้นนะคุณละวรนบอกเพราะฉะนั้นคนยื่นเนี่ยเวลาถ้าเรายื่นว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะถ้าทางเขตหรืออะไรเขาไม่เชื่อเขาก็มาดูเองนะครับเช่นเดียวกับที่มีคำถามเข้ามาจากในทาง LINE @pktalk อ่ะที่บอกว่าที่ดินเปล่าไม่สามารถทำการเกษตรได้เนื่องจากดินเค็มลมแรงค่ะนะอันเนี้ยทำไม่ได้ต้องเสียภาษีในอัตราที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าหรือเปล่านะครับอันเนี้ยคือที่รกร้างว่างเปล่ากับที่ที่ทำประโยชน์เนี่ยมันภาษีมันต่างกันนะถึงที่ดินคุณทำประโยชน์ไม่ได้นะแต่ว่าคุณผู้ฟังที่ถามมาบอกว่าไม่ได้ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่ายังดูแลตลอดนะไอการดูแลตลอดเนี่ยมันต้องไปดูว่าคุณทำอะไรไว้ใช้ประโยชน์อะไรนะเพราะถ้าคุณดูแลประโยชน์ไม่ได้ปล่อยรกร้างว่างเปล่าคุณก็ไม่ต้องยื่นในแบบที่มันเป็นรกร้างว่างเปล่าถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็มาตรวจดูเองนะก็มาให้เขามาเห็นเองว่าอ๋อมันทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้มันทำได้แค่นี้แหละนะเพราะฉะนั้นเราก็ยื่นภาษีแค่นี้นะเพราะว่าเขาคิดภาษีตามตาเห็นนะตาเห็นยังไงก็คิดไปอย่างนั้นนะครับค่ะที่ถามมาบอกว่าอาคารพาณิชย์ให้บริษัทเช่าเสียแบบไหนก็ต้องเสียเชิงพาณิชย์ค่ะถูกไหมก็ต้องเสียเชิงพาณิชย์ค่ะ
พราะมันไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแล้วมันคืออัฐาอาคารพาณิชย์บางคนเขาเป็นตึกแถวแต่เขาเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้ทำอะไรเลยมีคนถามว่าเหมือนกันบอกว่าเป็นอาคารพาณิชย์แล้วก็ขายของก็ต้องเสียเชิงพาณิชย์ค่ะอันนี้ให้บริษัทเช่าก็ต้องเสียเชิงพาณิชย์ค่ะนะคะคือปกติแล้วเนี่ยไอการสร้างอาคารพาณิชย์เนี่ยมันประโยชน์ตั้งแต่สร้างมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วอ่ะว่าสร้างเพื่อให้ทำการค้าทำการพาณิชย์ไงคือน้อยมากที่จะซื้อพาณิชย์เพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียวนะคงไม่มีใครอ่ะเพราะว่ามันราคามันแพงไงราคามันค่อนข้างสูงถ้าจะไปซื้ออยู่อย่างเดียวไปซื้อทาวน์เฮาส์ไปซื้ออะไรไม่ดีกว่าให้เขาขายของข้างล่างเราอยู่ข้างบนมันก็ขายของอะค่ะให้มันขายของคือมันขายของอะค่ะคือมันขายของเราไม่ได้อยู่อะค่ะมันเป็นการขายของนะเขาก็จะตีความแบบนี้ร้านละ200คิดจากมูลค่าบ้านตามราคาที่ดินมันเป็นราคาประเมินราคาประเมินราคาประเมินค่ะต้องเป็นราคาประเมินคือเขาจะมีราคาประเมินที่ให้เราตรวจสอบได้ว่าเขตที่เราอยู่พื้นที่ที่เราอยู่ที่ดินตรงนั้นราคาประเมินเท่าไหร่ค่ะซึ่งอันเนี้ยผมลองเข้าไปคลิกดูมันจะมีบางเขตที่อาจจะดูได้บางเขตดูไม่ได้ซึ่งมันยังไม่เรียบร้อยเขาถึงยืดเวลาการจ่ายภาษีไปจนถึงสิงหาคมไงแต่จริงๆนะคนพูดเรื่องว่ามันไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมอะไรเงี้ยมันก็เยอะนะดิฉันก็เข้าใจนะเพราะว่ามีตัวอย่างนึงที่ซึ่งเขาเขียนใน Facebook ก็ดิฉันไปอ่านแต่ไม่ได้แสดงความเห็นนะคะบอกว่าคนที่ซื้อบ้านอ่ะซื้อบ้าน40ล้าน40ล้าน49ล้านไม่ถึง50ล้านอย่างเงี้ยคุณปิ่มไม่ว่าเขาเป็นเศรษฐีมั้ยใช่มั้ยคือถ้ามีตังค์ซื้อบ้านแบบก็ถือว่ามีตังค์อ่ะ40ล้านแบบไม่ถึง50ล้านแหละแต่ว่านั่นแหละ30ล้าน40ล้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นเศรษฐีและคนทั่วๆไปไม่มีใครไปซื้อบ้าน30ล้าน40ล้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเราอย่างเงี้ยซึ่งเราซื้อบ้านหลังแรกสมมุติเราซื้อบ้านหลังแรก5ล้านแล้วเราไปซื้อคอนโดมิเนียม5ล้าน2อันนี้เรามีแค่10ล้านรวมกันเนี่ยแต่เราเสียภาษีครับแต่ไอ้คน30ล้าน40ล้านไม่เสียภาษีมันก็ได้อ่ะมันก็ถามว่ามันใช่ไหมก็ใช่ไงคือไอ้4คนที่ซื้อบ้าน40ล้านคนรวยกว่าดิฉันอยู่แล้วแน่ๆซื้อบ้าน40ล้านได้แต่เขาไม่เสียภาษีแต่ดิฉันน่ะอยู่ซื้อบ้านอยู่ชานเมืองเลยอ่ะราคาไม่กี่ล้านบาทหรอกแบบชานเมืองก็4ล้านอย่างเงี้ยได้บ้านเดียวละแล้วดิฉันก็โอ้เดินทางไม่ไหวมาซื้อคอนโดมิเนียมราคาถูกๆเหมือนกันไม่กี่ล้านเหมือนกันแต่ดิฉันต้องเสียภาษีใช่ป่ะใช่มั้ยนี่แหละจบคุณผู้ฟังเราก็พูดเลยต่อไม่ได้เพราะว่าเป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้ถามว่าบางคนบอกมันไม่แฟร์มันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพราะว่าไอ้ตัวที่แก้ไอ้บ้านหลังแรกเนี่ย50ล้านบาทเนี่ยมันเวอร์เป็นไงคุณเปียมิตรพูดกันตั้งแต่แรกแล้วมันเวอร์เกินคือถ้าเกิดว่าจะให้มันลดความเหลื่อมล้ำอะไรอย่างงี้จริงนะมันต้องลดขนาดนี้ใช่มั้ยมันไม่ต้องขนาดนี้ได้แล้วใช่มันไม่ต้องขนาดนี้ไงมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยลองเปรียบเทียบอย่างที่ดิฉันพูดเนี่ยเห็นชัดเลยว่าเราอ่ะมีแค่4ล้านอ่ะ4ล้านบาทหลังแรกเราไม่เสียนะแต่พอเรามาซื้อคอนโด2ล้านอ่ะราคา2ล้านเท่านี้เพราะว่าเราจะเอาแบบเดินทางสะดวกหน่อยเราเสียภาษีทันทีแต่คนที่ซื้อ40ล้าน49ล้านเขาไม่เสียจบเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังนะก็เคลียร์ไปกันละกันแต่ว่าเรื่องแฟร์ไม่แฟร์เป็นธรรมไม่เป็นธรรมก็เรียนว่าก็นั่นแหละก็อย่างนั้นแหละอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแจ้งจับบริษัทค้าทองแกมีเนี่ยข่าวที่มีออกมาชาวระยองสัตหีบพัทยากว่า200คนเข้าแจ้งความเอาผิดบริษัทค้าทองชื่อดังนะเขาบอกเป็นบริษัทค้าทองชื่อดังก็คืออันนี้ต้องพูดดีๆนะเดี๋ยวมันกระทบนะพูดดีๆเพราะว่าชื่อเนี่ยชื่อมันไปมันเขาบอกว่าชื่อพ้องกันหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจตั้งชื่อให้พ้องกันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เขาเป็นเอเจนต์เขาเคยเป็นเอเจนต์เดิมคืออย่างนี้พูดไปเลยก็ได้เพราะว่าออซิลิสเนี่ยเขาแจ้งมาแล้วคือถ้าพูดถึงออซิลิสคนรู้จักหมดคนที่อยู่ในวงการค้าทองต้องรู้จักออซิลิสเพราะเขาเป็นบริษัทใหญ่แต่ว่าไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยก็คือใช้ชื่อออซิริสเหมือนกันแต่ว่าเป็นออซิริสสัตหีบคือเขาใช้ชื่อออซิริสสัตหีบโกลแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดแต่นี้พอใช้ออซิริสสัตหีบโกลแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดปุ๊บเนี่ยคนก็จะพุ่งไปที่บริษัทออซิริสจำกัดซึ่งเขาใหญ่แล้วก็ทำธุรกรรมทำอะไรอย่างนี้มานานว่าเอ๊ะอันเนี้ยเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าใช่ไหมเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแล้วตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีไอ้โปรแกรมที่ออมทองอ่ะคุณปิมิตรใช่คือออมทองเอาเงินไปวางประกันผู้ที่เป็นผู้ออมรายย่อยๆจำนวนมากเกี่ยวข้องใช่ไหม
เออก็ไปออมไงนี่เหยื่อบอกว่าฉันเรียกว่าเหยื่อเรียกผู้เสียหาย200กว่าคนนะคะซึ่งอยู่ในระยองอยู่สัตหีบพัทยาอย่างเงี้ยที่ชลบุรีเนี่ยก็คือลักษณะคือเขาก็ไปออมทองอ่ะก็คือเอาเงินน่ะไปซื้อทองแล้วก็ฝากทองไว้กับบริษัทคือไม่ได้เหมือนเราเดินไปซื้อทองตู้แล้วเอาเงินเอาทองออกมาเลยอันนี้ก็คือฝากไว้เพราะว่าข้อดีของการออมทองกับบริษัทที่เขามั่นคงจริงๆเนี่ยนะคะมันคือใช้เงินไม่เยอะไงถ้าเราเดินเข้าร้านทองอย่างน้อยที่สุดถ้าบาทนึงเราก็ต้องจ่ายประมาณสัก 25,000 อ่ะตีกลมๆนะ 25,000 แต่อย่างเงี้ยถ้าเรามี 2,000 หรือว่าเริ่มออมได้ตั้ง 1,000 นึงบางที่เริ่มออม500บาทอย่างเงี้ยเราก็ใส่เงินไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันเขาก็จะไปคิดเป็นคำนวณว่าราคาทองมันเท่าไหร่แล้วตอนนี้ถ้าเกิดพอได้ทองกี่บาทแล้วอย่างเงี้ยพอรวมๆกันตอนนี้พอทองมันขยับขึ้นแล้วเราได้กำไรเราจะสั่งขายเราก็เอาทองออกมาหรือรับทองออกมาหรือไม่ต้องสั่งขายก็ได้แค่แบบเราไปเบิกทองอ่ะว่าเออเราออมไปเท่านี้แล้วตอนนี้ได้5บาทแล้วใช่ไหมเออจะเอาทองออกมาปรากฏว่าไม่ได้เออไม่ได้แล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยคือไม่สามารถที่จะติดต่ออะไรได้เลยตำรวจบอกว่ามูลค่าความเสียหายเบื้องต้นเนี่ย400ล้านแต่ว่ายังมีคนที่ได้มาไม่มาแจ้งความเนี่ยอีกเยอะเลยก็คาดว่าจะทะลุ 1,000 ล้านนะคะคราวนี้ความเดือดร้อนมันไปอยู่ที่ไหนล่ะมันก็ต้องไปอยู่ที่ออสซิริสจำกัดใช่ถูกไหมเพราะว่าโอ้ยนี่ชื่อเขานี่ใหญ่มากเลยนะแล้วแบบเขาก็ชี้แจงมาแบบนี้ค่ะเขาชี้แจงบอกว่าเนื่องจากเขาชี้แจงที่สมาคมค้าทองคำเลยนะเพราะว่าสมาคมถามไปไงเออเขาก็บอกว่าตอนนี้มีลูกค้าจำนวนหนึ่งติดต่อไปที่ออสซิริสจำกัดต้องแยกให้ดีนะติดต่อไปที่ออสซิริสจำกัดโดยแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อและทำธุรกรรมใดๆกับบริษัทออสซิริสสัตหีบโกลแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดได้เขาชี้แจงว่า1ออสซิริสจำกัดเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้นกับออสซิริสสัตหีบโกลแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดแต่อย่างใดนะคะ2ออสซิริสจำกัดไม่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกรรมด้านการเงินของลูกค้ารวมถึงแหล่งที่มาทางการเงินของออสซิริสสัตหีบโกลแอนด์ฟิวเจอร์แต่อย่างใด3ออสซิริสจำกัดแล้วก็ออสซิริสสัตหีบโกลแอนด์ฟิวเจอร์ทำธุรกรรมเฉพาะการซื้อขายทองคำแท่งคือมีบทบาทคือส่งทองแท่งอ่ะขายให้ร้านทองค้าปลีกแต่ตอนนี้ปัญหาคือมันไปใช้ชื่อพ้องกันกับออสซิริสใช่ไหมคะออสซิริสจำกัดเขาก็เลยชี้แจงว่าบริษัทออสซิริสสัตหีบโกลแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดเนี่ยได้ใช้ชื่อออสซิริสเกิดจากการเป็นเซลลิงเอเจนต์ของออสซิริสฟิวเจอร์ในปี2553ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไงเอออย่างนี้ไงคือไปเป็นเซลลิงเอเจนต์ไงมันก็เลยต้องไปใช้ชื่อออสซิริสเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตัวบริษัทออสซิริสจำกัดซึ่งจริงไม่เกี่ยวกับไอ้ออสซิริสสัตหีบเลยนะ ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือประสานงานกับออสซิริสสัตหีบโกลแอนด์ฟิวเจอร์อย่างเต็มความสามารถแล้วเขาก็ยืนยันว่าตัวเขาเองอะลากฐานทำธุรกิจมายาวนาน80ปีอะเขาไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเขาขอชี้แจงให้เข้าใจว่ามันคนละส่วนกันครับนะก็คือในเชิงนิติบุคคลอะไรเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กันเลยไม่เกี่ยวเลยนะเพียงแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่ไปเป็นตัวแทนขายใช่ที่เป็นฟิวเจอร์ตรงนั้นค่ะแต่ถ้าเกิดเราไปอ่านครับอันนั้นแต่ถ้าเราไปอ่านคุณปิ่มมิตรถ้าเราไปอ่านในเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำนะเขามีเตือนเยอะมากนะดิฉันนั่งอ่านตั้งแต่เดือน7อ่ะเดือน7เนี่ยสคบ.เตือนอย่าหลงเชื่อร่วมลงทุนผ่านออมทองคำคือลงทุนได้คือบางบริษัทอย่าง YLG เนี่ยเขาก็มีออมทองหรือว่าอีกที่นึงก็ใหญ่ๆเหมือนกันเขาก็มีออมทองแต่ว่ามันมั่นคงไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสคบ.บอกว่าต้องดูว่าบริษัทมันมีความมั่นคงน่าเชื่อถือเนี่ยแค่ไหนอันนี้คนก็คงเชื่อเพราะว่าชื่อมันเหมือนกันน่ะแล้วก็เยอะมากบอกว่าสคบคุมเข้มการขายทองผ่านโซเชียลมีเดียขายทองประมูลทองอ้างราคาต่ำกว่าในท้องตลาดไม่มีจริงกรุณาอย่าหลงเชื่อระวังตกเป็นเหยื่อออมทองออนไลน์เนี่ยเยอะมากเลยนะเขาเตือนเนี่ยถูกนะตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะจ่ายเงินไปกับอะไรก็แล้วแต่นะครับค่ะค่ะพูดสองเรื่องก็หมดเวลาแล้วหมดเวลาส่งท้ายเรื่องของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน2562นิดนึงนะครับคุณทองชัยชวลิตพิเชษผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก็เปิดเผยตัวเลขออกมาแล้วนะดัชนี MPI หรือว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายนเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ระ
ดับ 96.77 นะหดตัวลง 8.27% ถือเป็นการหดตัวมากที่สุดติดต่อกัน7เดือนนะก็ให้เหตุผลเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนั่นแหละนะครับแล้วก็การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะก็ดูจากไอ้ตัวเลข GDP ของประเทศคู่ค้าสำคัญสำคัญของไทยเราก็ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลมาถึงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลงนะครับทำให้11เดือนของปีนี้มกราคมจนถึงพฤศจิกายนเนี่ยดัชนี MPI อยู่ที่ 101.87 หดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.6% นะครับคาดว่าเดือนธันวาคมจะหดตัวอีก 7% นะใกล้เคียงกับช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ทำให้ทั้งปีหดตัวประมาณ 3.6% จากที่คาดว่าจะไม่หดตัวหรืออาจจะโตได้ทั้งสัก 1% นะก่อนหน้านี้บอกจะโตได้ 2-3% แต่ 2-3% เนี่ยไม่เห็นแล้วแล้วก็ปรับมาว่าไม่เติบโตตอนนี้กลายเป็นหดตัวไป 3.6% นะครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นละว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวลงนี้เกิดขึ้นในภาคทุกภาคส่วนนะรวมทั้งในด้านของผลผลิตอุตสาหกรรมด้วยนะครับค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังเจอกันอยู่อีก1วันกับคุณปิยมิตรนะคะเพราะนั้นคำถามอะไรที่ค้างๆเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปกันละกันเพราะว่ามีคุณผู้ฟังก็ถามเพิ่มเข้ามาใน LINE แอดบ้าง LINE เงินทองต้องรู้บ้างเนี่ยนะเพิ่มเติมแต่ว่าช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันกับคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะคำถามก็เยอะอยู่นะคะที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวให้คุณกวีเคลียร์ให้ก็แล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับคุณปิยมิตรนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อตอนนี้เราพักกันครู่นึงค่ะอยากมีสุขภาพที่ดี อยากกินดีอยู่ดีอยากมีอากาศที่ดีทุกความอยากจะเป็นจริงได้แค่เราลงมือปลูกเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่ล้อมรอบปลูกแล้วแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่เป็นจริงมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกันปลูกที่ใจเปลี่ยนเพื่อเมืองปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนลื่นไม่มีสะดุดทำความสะอาดทุกคราบสนิมช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืดเช่นกลอนบานพับประตูไล่ความชื้นที่เกิดจากน้ำช่วยป้องกันการเกิดสนิมสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันกระป๋องสีเหลืองตัวช่วยในการดูแลอุปกรณ์ของคุณด้วยคุณสมบัติการแทรกซึมที่ดีจึงใช้ในงานหล่อลื่นภายนอกได้ทุกประเภททั้งอุปกรณ์ในบ้านอุปกรณ์ในโรงงานและเครื่องจักรทั่วไปไม่ว่าจะอีกกี่ปัญหาของการหล่อลื่นสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันก็เอาอยู่สเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันมีจำหน่ายแล้วที่เดอะมอลล์ทุกสาขาและศูนย์บริการเวลลอยทั่วประเทศสเปรย์อเนกประสงค์ฟิกซ์วันจากเวลลอยเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายคุยกับผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ SME และให้คำปรึกษาไปกับ2ผู้เชี่ยวชาญลัคนาสุริยงและชัชพรโยเหลาในรายการพอกล้าธุรกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงฟังสดๆทาง FM 90.5 ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile application Smart Bomb Radioมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกวุฒิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสิบนาฬิกา44นาทีค่ะช่วงที่2ของเงินทองต้องรู้นะคะเราดูภาพรวมการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยล่าสุดกันก่อนค่ะดัชนีราคาหุ้นนะคะตอนนี้อยู่ที่ระดับ 1,575.94 จุดค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.94 จุด 0.19% มูลค่าการซื้อขาย 7,320 ล้านบาทส่วน SET 50 Index นะคะ 1,069.15 จุดเพิ่มขึ้น 1.16 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,219 ล้านบาทค่ะวันนี้เราคุยกันกับคุณกวีชูกิจเกษมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณผู้ฟังใครจะเพิ่มเติมคำถามเข้ามาก็ฝากไว้ทั้ง3ช่องทางกันละกัน
คุณกวีรอสายแล้วนะคะคุณกวีคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะยังอยากคุยปีนี้หรืออยู่ไหมหรือจะไปคุยปีหน้าว่าลงทุนอย่างไรไม่ให้ชั่วแต่ฉลุยไม่มีข่าวเลยนะวันนี้เนาะใช่ใช่ไปดูปีแต่ผมว่าเอาจริงๆเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยตลาดหุ้นมักจะแกว่งขึ้นนะครับแทบจะทุกปีในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับสิ่งที่ผมกังวลเรื่องเดียวก็คือว่าตลาดดาวโจนเนี่ยเขาทำนิวไฮนะครับช่วงปลายปีที่ผ่านมาผมก็เลยกลัวว่าช่วงต้นปีเนี่ยตลาดดาวโจนเนี่ยอาจจะมีคอร์เรคชั่นทำไม่ถึงขนาดแบบฐานแรงแต่ว่าถ้าจะให้ขึ้นต่อเนี่ยผมคิดว่ายากเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังกับเซตอินเด็กซ์เนี่ยในช่วงไตรมาสหนึ่งปีหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็คงคาดหวังขาขึ้นได้ไม่มากนักนะครับได้คาดหวังขาขึ้นได้ไม่มากนักแต่ก็เชื่อว่าในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยตลาดหุ้นคือที่ผมพูดไตรมาสหนึ่งเป็นเพราะว่าถ้าฟังปีหน้าหรือทั้งปีเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมองลบนะฮะ คือทุกคนจะรู้ว่าผมจะมองลบปีหน้าเนี่ยเราเอาไตรมาสหนึ่งก็พอก่อนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แบบน่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่ได้น่ากลัวในไตรมาสที่หนึ่งนะครับเพราะว่าต่อให้ดาวโจนส์จะมีการปรับฐานเนี่ยผมก็คิดว่าไม่แรงเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยน่าจะดีเพราะว่าไอ้เทรดวอร์มันดีขึ้นใช่ไหมครับไตรมาสหนึ่งก็น่าจะยังคงแบบพอไปได้อยู่ในขณะที่ความคาดหวังเรื่องเบรกซิตเนี่ยในช่วงต้นปีเนี่ยก็น่าจะดีอยู่แต่ที่ผมมองว่ามันอัพไซด์มันจำกัดเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทุกปีที่ผ่านมาในช่วง10ปีอ่ะเรามี LGF มาสนับสนุนตลอดเลยถูกไหมครับถูกช่วงต้นปีนี้จะเป็นปีที่แรงซื้อ LGF เนี่ยจะหายเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปแคนเซิลที่หักทุกเดือนแล้วอ่ะเพราะว่าปีหน้าผมซื้อ LGF ไม่ได้นะครับคนที่มีฐานเงินเดือนสูงๆแล้วซื้อได้เยอะๆอ่ะเขาจะซื้อไม่ได้จริงๆนะครับปีนี้เพราะว่าผมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่าเราซื้อไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าข้อจำกัดในเรื่องวงเงินดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าแรงซื้อ LTF เนี่ยในช่วงต้นปีมันจะไม่แรงเท่ากับปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติเฉลี่ยเนี่ยต้นปีเนี่ยช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยบวกกันทีแบบประมาณเฉลี่ยประมาณ7นะครับสูงสุดเนี่ยประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เคยเห็นแต่ผมว่ารอบนี้นะต้นปีเราอาจจะได้เห็นประมาณเต็มที่น่าจะแถว1,600แถว1,600ซึ่งมันก็อีก25จุดนะครับอีก25จุดโดยแนวรับเนี่ยจะอยู่แถวประมาณสัก1540นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ว่าสัปดาห์แรกนะครับหรือสัปดาห์ที่2หรือประมาณเดือนมกราคมเนี่ยยังไงเนี่ยคนที่ซื้อ LTF ช่วงปลายปีนี้มันก็น่าจะยังคงมีแรงต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้าในขณะที่ต้นปีหน้าตัวเลขเศรษฐกิจ PMIของจีนของสหรัฐเนี่ยจะประกาศออกมาน่าจะโอเคนะครับจริงๆแล้วตัวเลขเขาดีนะครับแต่ตัวเลขของไทยแย่มากตัดทิ้งไว้ก่อนมันอาจจะกระตุ้นให้ตลาดเนี่ยรอบนี้มีลุ้นขึ้นไปถึง1,600ก่อนนะครับพอถึง1,600แล้วเนี่ยแนะนำให้ขายทำกำไรค่ะนะครับให้ขายทำกำไรแล้วรอมาซื้ออีกทีเนี่ยตอนที่ดัชนีลงมาแถวประมาณสัก1540หรือประมาณแถวโลเดิมก็คือประมาณ1546นะครับน่าจะแกว่งอยู่แถวนี้ละครับประมาณ1540จนถึง1600จุดในช่วงไตรมาสที่1ปีหน้านะครับอันนี้ก็กำหนดกรอบลงทุนเอาไว้ก่อนสำหรับไตรมาสแรกการหลุด1540ลงมาเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับการหลุด1540อาจจะต้องใช้1540เนี่ยเป็นจุด stop loss นะครับ1540เป็นจุด stop loss เพราะถ้าหลุดเนี่ยเรามีโอกาสเห็นลงไปอีกทีนึงก็ประมาณ1520หรือต่ำกว่า1,500นี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในแง่ของการเก็งกำไรหรือถ้าทนแกว่งได้หลุด1540ยังทนแกว่งได้เต็มที่เนี่ยให้ทนได้เนี่ยก็คือบางคนก็บอกว่างั้นฉันขอทนอะไรประมาณนี้ทนได้เต็มที่ไม่เกิน1520นะครับไม่เกิน1520ไม่ควรต่ำกว่า1520ลงมาไม่ควรจะอดทนมากกว่านั้น
เอาแค่ไม่ควรจะทนมากกว่านั้นไม่ควรจะทนมากกว่านั้นกันจริงๆ1530ได้ซ้ำนะครับ15จริงๆถ้าเราก็คือมัน1530ไม่ควรไม่ควรจะแบบอดทนแรงขนาดนั้นนะครับลงไปจากนั้นไปผมคิดว่าคงต้องคัดลอสละจริงๆหลุด1ถ้าตัวเลข exactly เลยคือ1528หลุดมานี่คือต่ำกว่า 1,500 แน่ค่ะหลุด 1,500 ก็ระมัดระวังแต่ผมยังคิดว่าไตรมาส1มันน่าจะยังพอลุ้นข่าวดีได้อยู่นะครับที่จะเห็นขึ้นไป 1,600 กรอบ150ก็น่าจะยังรับอยู่นะครับก็อาจจะเป็นกรอบในการเก็งกำไรผมเชื่อด้วยภาพเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นของโลกนะครับกลุ่มพลังงานน่าจะเป็นกลุ่มนำเพราะว่าต้นปีเนี่ยกลุ่มที่จะถูกขายน่าจะเป็นกลุ่มแบงค์ครับนะครับเพราะแบงค์จะประกาศผลประกอบการ20มกราคมนะฮะตัวเลขของกลุ่มธนาคารไตรมาส4คาดว่าจะไม่ดี NPL น่าจะขึ้นดูจากตัวเลขเศรษฐกิจก็คงรู้แล้วล่ะส่งออกติดลบขนาดนี้นะครับ SME คงเป็นบาทแข็งปังนะครับน่าจะทำให้แทบจะธุรกิจนะครับกำไรเนี่ยแย่ลงเพราะฉะนั้นกลุ่มธนาคารเนี่ยให้ระมัดระวังแล้วก็ไปเน้นหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวเพราะฉะนั้นถ้าผมจะให้ซื้อเนี่ยผมก็จะเน้นไปที่ตัว PTTGC นะครับตัวปตท.ปตท.ต้นปีอาจจะมีการเลื่อนเก็งกำไรตัว PTTOR ด้วยนะครับที่จะเข้าตลาดอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมว่าให้ไปดูที่เน้นที่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจต่างประเทศก่อนเพราะในประเทศเศรษฐกิจผมคิดว่าไม่น่าจะดีถ้าจะเลือกสักตัวหนึ่งในตัวในประเทศเนี่ยผมก็จะเลือก CPOนะครับลงมาค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะมีการลุ้นรีบาวได้อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมในช่วงประมาณตั้งเดือนมกรานะครับแล้วก็ถึงมกรา 1,600 ขายแล้วก็อาจจะได้ซื้ออีกครั้งหนึ่งแถวเดือนกุมภานะครับค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะใจเสียไปซะเปล่าๆเอาเป็นว่านี่เอาแค่นี้ก่อน เอาแค่นี้ก่อนส่วนอาทิตย์นี้มันไม่มีอะไรแล้วจนถึงต้นปีเริ่มใจคอไม่ค่อยดีพอฟังคุณกวีเริ่มใจคอไม่ค่อยดีแล้วเอาแค่ควอเตอร์แรกหรือว่าจริงๆอาจจะไม่ถึงควอเตอร์ก็ได้จะถึงแค่มกราคมกุมภาพันธ์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าใครเล่นเก็งกำไรกันถึงสิ้นปีนี้1570ก็ควรถ่ายทาง1580ก็ควรถ่ายทางกำไรแล้วครับถ้าเอาแบบเล่นถึงสิ้นปีแล้วไม่อยากมีของมาถึงต้นปีนะครับนะฮะซึ่งก็จะมีไม่กี่จุดเองมันก็จะเจอแนวต้านสำคัญละนะครับได้คุณกวีลงไปดูคำถามคุณผู้ฟังนะคะไม่แน่ใจว่าอยู่ในสถานที่พร้อมหรือเปล่าแหละแต่ว่าอันไหนเรามีข้อมูลแล้วก็คุยกันเหมือนเดิมในรายการนี้ค่ะท่านแรกบอกว่าเบมค่ะ BEM เบมกับ BTS 2ตัวนี้รถไฟฟ้าเหมือนกันเนี่ยเลือกตัวไหนดีตัวอะไรนะครับเบมเบมกับ BTS ค่ะรถไฟฟ้า BTS อ๋อลงรถไฟฟ้าทั้งคู่เบมกับ BTS เลือกอะไรดีค่ะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงจริงๆมันดีทั้งคู่นะผมก็เคยบอกว่าคนมีเคยถามผมว่าถือได้ไหมผมบอกว่าถือได้นี่มีปัญหาแต่ถ้าดูจากทรงแล้วเนี่ย BTS ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วกำลังลุ้นกลับไปเพราะว่าตอนที่ทำโลเนี่ยก็ไม่ได้สร้างโลใหม่ตอนที่หลุดแนวรับลงมานะครับก็ยังไม่ได้สร้างโลใหม่ที่ต่ำกว่า12บาทแล้วก็เด้งขึ้นมาก็เป็นไปได้นะครับว่า BTS เนี่ยซึ่งจริงๆ BTS จะมีข่าวดีรออยู่เยอะนะครับเนื่องจากว่าจะต้องไปประมูลงานเรื่องของการบริหารดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าต้นปีอาจจะลุ้นกันขึ้นไปแถวประมาณสัก14บาทจนถึง14บาท30ได้นะครับใช้ 12.4 เป็นจุดสต็อปลอสแต่มีลุ้นนะครับมีลุ้นเหมือนจะน่าจะพอลุ้นเด้งกลับขึ้นไปได้ครับค่ะค่ะอีกคู่หนึ่ง TCAP กับ CPF ซื้อแถวนี้ได้ไหมโอ้โหมันคนละขั้วกันเลยนะ TCAP กับ CPF จริงๆเนี่ยคือเอาบอกเอา CPF ก่อนผมเห็นคือเห็น CPF แล้วเนี่ยบางทีมันแกว่งค่อนข้างแรงอะนะครับด้วยเงินบาทที่แข็งนะครับเราก็ด้วยเศรษฐกิจในประเทศที่เป็นแบบเนี้ยผมก็ยังไม่ค่อยไว้ใจกับตัว CPF เท่าไหร่นะครับแต่พอจะไปซื้อ TCAP ปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันก็จะได้เรื่องของปันผลแต่ถ้าให้ผมเลือกจริงๆเนี่ยคือผมขอขัดใจได้ป่ะ คืออยากได้ทิสโก้มากกว่านั่งไงกำลังจะบอกว่าไม่ต้องไม่เอาอะไรสักอย่างแน่เลยทิสโก้มันไม่ต้องโป้งคือ CPF เนี่ยผมบอกจริงมันไว้ใจยากเพราะว่าผมไม่ค่อยมั่นใจผลประกอบการเท่าไหร่มันผันผวนมากนะอันนี้พูดจริงๆนะครับแต่ทิสโก้เนี่ยผลประกอบการไตรมาสที่ดีสี่ที่จะออกมาเนี่ยผมว่าในกลุ่มธนาคารเนี่ยเขาน่าจะโดดเด่นแล้วก็ปีหน้าเนี่ยกำไรของเขาก็จะโดดเด่น
ันผลปีละ 7-8 บาทก็ยิวประมาณสัก 7% นะครับ 7% เนี่ยผมว่าโหหายากนะแล้วเทียบกับพวกเมืองไทยลิสติ้ง KTC คือธุรกิจมันไม่ได้เหมือนกันมากนะครับแต่มันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่ในระดับนึงเนี่ยโอ้โหนั่นเขาเล่นกัน PE กับ Dividend Yield นี่แบบคนลิฟเลยนะฮะคนละขั้วกันเลยอ่ะมึงบอกว่าเอ๊ะทิสโก้เนี่ยมันจะสุดท้ายแล้วมันต้องมีคนเรียลไลซ์มั้ยว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ควรจะซื้อขายกันที่Dividend Yield สูงขนาดแบบ 7% ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะจับขึ้นไป3หลักเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้แล้วก็ต่อให้ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยทุกปีทิสโก้มักจะจ่ายปันผลฟรีนะครับคือ XD ฟรีทุกปีเลยว่าคิดว่าด้วยยิวขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวพอใกล้ๆต้นปีเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเก็งกำไรกันเรื่องหุ้นยิวเพลย์ถูกไหมครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวต้นปีหน้าแบงก์ชาติก็อาจจะลดดอกเบี้ยลงเพราะว่าอยู่ดีๆก็ลดกรอบเงินเฟ้อลงมาแล้วนะครับลดกรอบเงินเฟ้อลงมาแล้วคือจริงๆแบงก์ชาติก็คงจะยกธงขาวแล้วล่ะว่าไม่ไหวแล้วว่าถ้าเอากรอบเดิมในองศาคงจะไม่ถึงนะครับอันนี้ลดกรอบมาแล้วไม่มีค่ากลางด้วยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสมีค่ากลางด้วยเพราะนั้นก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยใช่มั้ยนี่กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าไอ้ทฤษฎี inflation targeting เนี่ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อ่ะมันใช่ไหมสำหรับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบันพูดจริงๆนะผมก็ต้องฝากธนาคารแห่งประเทศไทยคิดด้วยว่าอย่าติดอยู่กับทฤษฎีเก่าๆเราคงต้องหาอะไรใหม่ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องของดอกเบี้ยนะครับน่าจะเรื่องของการกำหนด inflation targeting แต่อันนั้นก็ช่างเขาเลือกยากไปเก็บไปสนใจก็เอาทิสโก้ดีกว่าเพราะว่าดอกเบี้ยต่ำขนาดนี้แล้วมีการลดดอกเบี้ยอีกต้นปีหน้าโอกาสลดดอกเบี้ยอีกเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีกับหุ้นกลุ่มนี้นะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นระหว่าง TCAP กับ CPF เลือกทิสโก้นะคะหุ้นที่ถือรายการนี้ไม่เชิญกวีแล้วบอกว่ามันตอบไม่ได้เลยแบบนี้แหละแบบนี้แหละหุ้นที่มีอยู่นี่ไม่ได้บอกว่าหุ้นอะไรด้วยนะแต่ถามว่าหุ้นที่มีอยู่ถือข้ามปีได้ไหมโอ้มันต้องไปดูรายละเอียดหรือเปล่าว่าตัวไหนบ้างอ่ะใช่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 ต้องดูตัวไหนได้บ้างถูกถ้าเป็นหุ้นตัวใหญ่ผมคิดว่าโอเคนะคือถ้า1,600มันจะขึ้นในตัวใหญ่อะครับมันจะไม่ได้ขึ้นด้วยตัวเล็กเอางี้กันเนาะลองดูมันจะขึ้นด้วยกลุ่มพลังงานเนี้ยกลุ่มแบงก์จะไม่ใช่เห็นไหมครับที่ผมบอกอสังหาเนี่ยผมคิดว่ารับข่าวเรื่องของ LTV ไปมากพอควรละแต่ว่าไตรมาส4ผลประกอบการของกลุ่มอสังหาไม่ดียอดขายอสังหาในไตรมาส4ประกาศออกมาเนี่ยยอดขายจะแย่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอสังหาเนี่ยรับข่าวเรื่องของแบงก์ชาติจะยกเลิก LTV มีการคืนเงินอะไร whatever เนี่ยผมคิดว่ารับข่าวไปละแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงอ่ะมันยังไม่เกิดยังไม่เห็นนั้นไตรมาส4ผมประกอบการกลุ่มนี้ก็จะแย่เพราะนั้นถ้ามีกลุ่มอสังหาก็ระมัดระวังค่ะเห็นไหมฮะเมื่อกี้คุณกวีด้วยครับมันอยู่ที่กลุ่มด้วยนะเมื่อกี้ที่คุณกวีพูดไว้ช่วงแรกนะบอกว่าเนี่ยให้แบบว่าไม่ต้องอดทนถึงสัก1,528 1,520อะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังบอกว่าควรเลือกหุ้นแบบไหนเก็บไว้ในพอร์ตอันนี้ตอบไปแล้วนะคะพูดไปแล้วจริงหุ้นปันผลเลยทิสโก้ถ้าปันผลอีกอันนึงก็คือปีหน้าเรามองว่าเงินดอกเบี้ยลงนะฮะราชบุรีก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ยิวประมาณสัก 3.64% ปีหน้าน่าจะเกือบ4แล้วนะครับก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นทางเลือกเพราะลงมาแล้วหุ้นโรงไฟฟ้าลงมาแรงใช้ได้เลยนะคือเคยขึ้นไป84บาทนี่ลงมาต่ำกว่า70อีกลงมา10กว่าบาทละตัวนี้มีลุ้นเด้งกลับไปที่ไฮเดิมนะครับเพราะว่ายิวเนี่ยมันได้ละเกือบ 4% ละนะฮะแต่ที่มีหุ้นเซฟแต่ที่เขาถามว่าที่มีอยู่แล้วขาดทุนต้องคัดลอสเลยไหมไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นก็ได้หุ้นก็ต้องหุ้นอะไรด้วยต้องถือหุ้นอะไรด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะการลงทุนเราเป็นยังไงถูกไหมครับลักษณะการลงทุนเป็นยังไงใช่อันนี้สำคัญต้องละเอียดกว่านี้ครับต้องสเปซิฟิกเป็นตัวหุ้นแล้วก็ระยะสั้นระยะยาวระยะยาวก็ต้องระบุด้วยนะครับบางคนบอกว่าวันเดียวก็ยาวแล้วไม่ขนาดนั้นอ้าวปิดท้ายตัวหนึ่ง Jazz Eve น่าสนใจไหมคะรับที่เท่าไหร่ดีคะไม่เล่นครับ เสียงดังมาเลยไม่เอาเลยนะไม่เล่นกับคำที่มันมี JAS นำหน้านี่ไม่เล่นทุกตัว จบจบครับจบเล่นแล้วเล่นแล้วอย่าพูดว่าเล่นดีกว่าลงทุนแล้วเราไม่รู้อะไรเลยอะครับ เหนื่อยด้วยนอนไม่หลับด้วยอะไรด้วยต้องไปตามกับกับสิ่งที่เราผมก็ไม่อยากเขาพูดสิ่งที่เราคือต้องไปตามกับค
ือต้องไปตามกับเรื่องที่ไม่ใช่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของเขาอะไรอย่างเงี้ยตามกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอย่างนี้ก็ไม่ยุ่งด้วยแล้วผมบอกตามตรงนะถ้ากรต.เนี่ยน่าจะฝากคุณพุทธิพงษ์ด้วย เรื่องเฟคนิวอ่ะเดี๋ยวนะคุณนี่ฝากทั้งแบงก์ชาตินะทั้งกรต.นะทั้งกระทรวงดีอีฝากหมดเลยนะก็เห็นท่านกำลังสนใจเรื่องเฟคนิวท่านเรามาดูในตลาดหุ้นดูสิแล้วนักลงทุนก็เชื่อด้วยเนี่ยแหละปวดใจที่สุดละไอ้เฟคนิวเนี่ยเยอะมากอ่ะแล้วก็แบบไปออกตามไลน์กันไปหมดเลยเนี่ยผมบอกว่ามันจริงๆนะถ้าเราขุดจริงๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่าใครปล่อยคนแรกรู้ป่ะถ้าขุดจริงๆนะมันจะเจอเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีอ่ะมันขุดกันได้แล้วแต่ไม่รู้ทำไมไม่ทำผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไอ้เฟคนิวเยอะมากอ่ะเราไปทำกันดีไหมไม่เอาใช่ไหมคือมันต้องไปตั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงดีอีดีดีอีกระทรวงของท่านผู้ที่พงเลยคือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จับเฉพาะเฟคนิวเกี่ยวกับตลาดทุนอะไรประมาณเนี้ยเพราะเรามีหมดนะอย่างแชร์แม่ชะมอยไม่ใช่แชร์แม่สอยตัวตีแชร์แม่มณีเนี้ยแชร์แม่มณีถ้าเราเข้าไปรีแอคก่อนถูกป่ะเราเข้าไปรีแอคก่อนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดผลกระทบแรงขนาดนี้ถูกไหมเพราะมันมีเฟคนิวอยู่ในผมก็เห็นนะไม่ใช่เพราะว่าผมไม่เห็นผมก็ถูกทวนนะผมก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นทำไมข้อควรระวังของนักลงทุนในยุคที่การสื่อสารเป็นแบบนี้ด้วยนะคะอ้าวคุณกวีเดี๋ยวปีหน้าจะเข้าเรื่องจะบอกไม่จะบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเราเจอกันใหม่เพราะเวลาหมดแล้วเดี๋ยวปีหน้าเชิญมาอีกทีนะแล้วก็มาคุยกันแบบนี้แหละนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะได้ครับผมยินดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณกวีชูกิจเกษมนะคะจากกสิกรไทยค่ะเลยเวลามาคำถามที่เหลืออยู่พรุ่งนี้คือยังให้หมดแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะ